เริ่มไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เพจสีน้ำสนิยไทยแลนด์นะครับเพจสีน้ำสนิยประเทศไทยนะครับสีน้ำสนิยเกิดอาร์ติสต์นะครับแล้วก็ผมนะฮะอาจารย์เอกจากเพจอาทิเลียเอกนะครับขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สอนวาดภาพสีน้ำนะครับวันนี้เราจะวาดภาพแลนด์สเคปกันนะครับไลฟ์คราวที่แล้วมีปัญหามากเลยกับการแบบผมเปิดเพลงที่แบบเคยไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วก็โดนตัดเสียงหายไปเหมือนว่าคราวก่อนไม่โดนมาโดนคราวแบบที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะผมก็เลยไปหาเพลงมาใหม่อีกนะฮะเนาะท่านที่เข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์เข้ามานิดนึงแล้วภาพและเสียงเป็นไงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกดแชร์แป๊บนึงนะฮะสวัสดีนะครับคุณสิริลักษณ์นะครับวันนี้เราจะวาดภาพนี้กันนะฮะเป็นภาพที่ภาพถ่ายของพี่กำนะฮะอาจารย์กำศักดิ์อติพิบูลศิลป์นะฮะเนาะภาพนี้นะครับนะเป็นโรงเรียนชาวนาที่จังหวัดน่านนะฮะสวยมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะวาดภาพนี้กันนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนร่างภาพก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมือลงสีกันนะฮะนะภาพนี้ก็น่าจะออกมาใกล้เคียงนะครับสวัสดีนะครับคุณสิริลักษณ์นะครับแล้วก็คุณนายใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็คุณประกอบนะครับสวัสดีครับผมท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1ทีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะวันนี้จะวาดภาพนี้กันนะฮะนะโอเคนะเดี๋ยวผมกดแชร์แป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้มาเพลงอีสานเลยนะฮะม่วนๆนะฮะนะเดี๋ยววาดภาพนี้กันนะฮะสำหรับไลฟ์คราวที่แล้วผมใช้แมกนานี่ทอสกาน่านะฮะก็เนี่ยส่งกันบ้านได้อยู่นะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมไปตรวจนะนะฮะแลนด์สเคปก็วาดกันมาเยอะนะเดือนก่อนนี้ก็วาดน้ำตกแล้วก็มีต้นเดือนที่ผ่านมาก็วาดเรือนะฮะชอบแบบไหนกันนะฮะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมกดแชร์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเริ่มสอนร่างภาพนะครับคุณอาจารย์สวนีสวัสดีนะครับชัดนะฮะโอเคเลยเยี่ยมนะฮะน้ำตกส้มตำพร้อม วันนี้เป็นวิวภูเขานะฮะเดี๋ยวจะสอนวาดภูเขานะฮะวันก่อนพาไปเที่ยวน้ำตกไปแล้วไปเที่ยวทะเลไปแล้ววันนี้ไปเที่ยวภูเขาบ้างเนาะครบเลยเนาะนะครับครบเลยมีที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ส่งภาพมานะฮะมีภาพไหนที่อยากจะวาดนะฮะขอกดแชร์แป๊บใกล้แล้วนะฮะไม่น่าจะหลับนะโอเคกดแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มร่างภาพกันเลยนะฮะวันนี้นี้เดือนที่แล้วนะฮะยังส่งได้อยู่นะภาพน้ำตกนะใครวาดไปแล้วนะฮะส่งกันบ้านได้นะครับแล้วก็ภาพเรือนะฮะ2แผ่นนี้เป็นกระดาษคอตตอนนะฮะอันนี้ผมแนะนำนิดนึงสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะฮะเดือนที่แล้วผมวาดอันนี้เป็นกระดาษทำจากใยฝ้ายนะครับชื่อว่าแคนสันเฮอริเทจผิวหยาบนะครับ300กรัมนะฮะใช้ดีนะอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษแมกนานี่ทอสกาน่านะฮะ300กรัมเหมือนกันนะฮะเท็กเจอร์เขาจะสวยนะอันนี้ดูเท็กเจอร์เขาแบบมันเป็นคราบสวยดีผมว่าชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะฮะวาดหยิบขึ้นมาวาดกันได้นะฮะแล้วก็แผ่นนี้นะครับวันนี้จะเป็นกระดาษอาเช่นะฮะ
กติที่ผมใช้จะเป็นปกส้ม300กรัมแต่ว่าวันนี้จะเป็น185กรัมนะครับผิวหยาบนะครับ rough หรือว่า grain torchon นะฮะอันนี้ให้ดูภาพข่าวที่ข่าวก่อนนี้นะฮะที่สอนว่าองุ่นไปนะฮะคัตเตอร์ผมหายไปไหนเดี๋ยวแกะกระดาษก่อนนะฮะวันนี้ผมใช้แบบบล็อกนะครับก็หมายความว่าเนี่ยมันจะมีติดกาวมาให้นะครับเนี่ยผมจะเอาคัตเตอร์เสียบเข้าไปนะตรงนี้ช่องนี้นะฮะเนี่ยวิธีการแกะนะครับบล็อกนะฮะก็ผมเอาด้านที่มันไม่แหลมมานะเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็รูดนะฮะก็อย่าใช้ด้านแหลมเนาะเพราะว่าเสียงที่มันจะขาดนะฮะกระดาษกาวมันค่อนข้างเหนียวนะขอเลื่อนนิดนึงเดี๋ยวมาวาดภาพกันนะครับวันนี้โอ้ยขาดนิดนึงอย่าหรือจะใช้บัตรแข็งๆก็ได้ผมเปลี่ยนมาใช้อันนี้ก็ได้อะกระดาษแข็งของพีระมิดเนี่ยรูดซะเนี่ยกระดาษแข็งของพีระมิดนะฮะรูดเข้าไปไทยอินนิดนึงนะฮะพีระมิดแบรนด์ผู้กันนะฮะบัตรแข็งๆจะเป็นบัตร ATM ใบเก่าบัตรประชาชนใบเก่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะนี่ๆรูดๆค่อยๆโอ้ยบัตรเสียวมากอึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะแผ่นนี้เป็น185กรัมนะครับมันจะไม่หนามากนะก็เสี่ยงที่จะขาดนิดนึงนะค่อยๆผมเนี่ยนิดนึงแต่เวลาเข้ากรอบมันเขาจะทับไปนะถ้าเกิดเอาไปเข้ากรอบก็ทับด้วยขอเมาส์กระดาษนิดนึงก็โอเคนะองุ่นนะเมื่อต้นเดือนสอนไปแล้วนะฮะท่านใดดูย้อนหลังได้นะครับมีสอนดูย้อนหลังได้นะโอเคนะนะครับองุ่นว่าส่งกันมาได้นะครับมาเลยนะฮะอันนี้เห็นข้างล่างไหมนิ้วผมอยู่ตรงไหนโอเคปรับนิดนึงนะขอปรับกล้องนิดนึงวันนี้เพลงม่วนๆหน่อยนะโดนแบบ Facebook จัดการแบบเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เยอะแยะผมก็เลยแบบวุ่นวายมากเล่นภาพนี้เนาะนะฮะภาพนี้ก็ร่างภาพกันง่ายๆนะภาพนี้น่าจะง่ายกว่าการร่างภาพเรือนะฮะสวัสดีคุณภูรุ้งแล้วก็คุณกอย่าลำธารนะครับแล้วก็40กว่าท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะหยิบดินสอแป๊บนึงดินสอหายไปไหนทัพเรือมีส่งกันบ้านไม่กี่ท่านนะฮะแสดงว่าอาจจะยากไปนะหรือเปล่าเอ้ยยังลบผมอยู่ไหนยังลบโอเคยังลบนะฮะเตรียมให้พร้อมนะครับยังลบแล้วก็ดินสอประมาณไม่เกินความเข้มไม่เกิน 2B นะครับความเข้มไม่เกิน 2B เดี๋ยวร่างภาพมันก่อนแล้วกันกูไม่สบายหายยังนะฮะก็นิดหน่อยนะครับเจ็บคอนะครับแล้วก็วาดองุ่นแบ็คกราวด์วาดท่าเรือแล้วไม่ใช่เรือส่งมาได้กันบ้านนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะสอนร่างภาพก่อนนะครับก็ให้เราดูภาพนี้อ่ะภาพนี้นะผมหยิบแบบมาดูหน่อยนะฮะเราจะแบ่งเหมือนเดิมนะฮะแบ่งท้องฟ้า
ที่เป็นเนี่ยเส้นระดับใส่เนี่ยเส้นตรงนี้นะฮะเส้นขอบฟ้าเนี่ยเราจะแบ่งครึ่งกันก่อนนะฮะอันนี้มันจะอยู่แบบเกินกึ่งหนึ่งของกระดาษขึ้นไปนะกะว่านะมันช่วงนี้ถ้ากึ่งหนึ่งของกระดาษเนี่ยน่าจะมาช่วงนี้อันนี้ขยับขึ้นไปประมาณน่าจะช่วงนี้เดี๋ยวลองทาบดูก็ได้เพื่อความชัวร์อันนี้คือพอดีเลยแล้วก็อันนี้กึ่งหนึ่งของกระดาษน่าอยู่ช่วงนี้ครึ่งหนึ่งของกระดาษนะฮะนี่จากจุดนี้นะถึงจุดนี้แล้วก็จุดนี้ข้างล่างถึงจุดนี้ใกล้เคียงประมาณนี้กึ่งหนึ่งของกระดาษนะฮะแล้วนี่จะขยับขึ้นมานิดนึงอยู่ข้างบนนะฮะก็อยู่ประมาณช่วงนี้ผมคิดว่านะอันนี้คือเส้นที่แบ่งระหว่างพื้นฟ้าท้องฟ้ากับพื้นดินนะฮะนะพอเราได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ภูเขานะฮะภูเขาก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเส้นดูเส้นเนี่ยใช่ไหมล่างนี้นะฮะดูแบบไปด้วยนะนี่จะเป็นลงมานี่ก็จะเป็นหมอกเป็นอะไรพวกนี้นะฮะนะช่วงนี้น่าจะเป็นหมอกเดี๋ยวประมาณนี้หนึ่งตรงนี้ก็จะมีดูตรงนี้นะฮะมันจะเป็นคล้ายๆตัว V คล้ายตัว V ประมาณนี้ช่วงนี้ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอันนี้คล้ายตัว V ใช่ไหมโอเคนะพอได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีลักษณะของทางโค้งเส้นโค้งเป็นทางเดินนะฮะเส้นโค้งเป็นทางเดินก็เส้นนำสายตาน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้กะเอานะของกะเอาคร่าวๆอันนี้ให้เราดูเป็นโค้งเป็นตัวแบบคล้ายๆตัว C นะเดี๋ยวผมลองร่างแบบนี้ดูนะเป็นเส้นตรงอีกทีนึงก่อนเนี่ยผมขีดเส้นตรงนี้มาจุดนี้แล้วก็เส้นนี้นะฮะเฉียงออกไปนะฮะเดี๋ยวเราวาดไปแก้ไปนะเหมือนเดิมพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะได้ทางโค้งไปอย่างนี้นะฮะไปโค้งนี้ตรงนี้ก็จะมีพวกต้นไม้พวกนี้นะไกลๆหน่อยแล้วก็จะมีบ้านอยู่ประมาณสักช่วงขีดเส้นตรงมาเป็นเส้นของบ้านนะฮะผมกะว่าบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้นะเนี่ยก็น่าจะอยู่เกือบกึ่งกลางค่อนไปทางขวามือหน่อยนะฮะเส้นตรงอะขนาดที่ผมวาดวันนี้ไซส์ประมาณ31x41เซนนะฮะอ
สามเหลี่ยมก่อนนะฮะใส่จำปูนสวัสดีนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่กำลังรับชมอยู่นะฮะตอนนี้บ้านก็คร่าวๆนะผมทำเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็นี้ก็จะมีชั้นมีชายคาเล็กน้อยมีเสาไฟด้วยนะเอาเสาไฟซะหน่อยแล้วกันนะอันนี้ดูขยายนิดนึงก็จะมีหน้าบ้านก็จะมีแบบชายคาแล้วก็มีเสาประมาณ3ต้นเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มีแบบเนี่ยครับพุ่งมุมพุ่มไม้อะไรพวกนี้นะฮะคือเป็นต้นไม้ระยะไกลอ่ะนะเนี่ยแล้วก็มีอะไรต้นไม้ขึ้นไปคร่าวๆนะให้เราจับดินสออย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆแบบเนี่ยพลิกนะฮะมาก็จะมีต้นไม้สูงๆบ้างนะฮะมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งช่วงนี้อ่ะก็เป็นต้นไม้นะฮะเตี้ยๆบ้างสูงๆบ้างนะฮะพอได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะมาเริ่มทำที่เป็นนาแบบคล้ายๆขั้นบันไดช่วงนี้นะฮะเนี่ยคล้ายๆขั้นบันไดอย่างนี้นะฮะเราจะทำขั้นบันไดนิดนึงก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเส้นนี้แล้วก็จะเป็นขั้นหน่อยขีดเป็นก็ขีดแค่เส้นตรงเท่านั้นเองเป็นขั้นๆไปนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นตอนลงสีนะฮะเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้เห็นนะเนี่ยเป็นขั้นบันไดแล้วก็มันจะมีก็เป็นเส้นตรงแล้วก็มีเส้นที่เฉียงออกมานิดนึงเนี่ยก็ถ้าเส้นที่เฉียงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณช่วงบ้านนี้แล้วล่ะเนี่ยใช่ไหมช่วงนี้เฉียงนิดนึงเส้นเฉียงนิดน้อยอันนี้ดูนะอันนี้ตั้งแต่เนี่ยระดับของบ้านเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้จะเท่ากับตรงนี้นะฮะผมลากมาจะเท่ากับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะโค้งนี้อันนี้ก็จะคล้ายนี่ก็จะโค้งอีกทีหนึ่งเนี่ยโค้งตามเขาเลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นตอนนี้ก็จะปลูกต้นข้าวอะไรพวกนี้นะตรงนี้ก็ผมร่างภาพเพื่อกะตำแหน่งของนี้ให้ชัดเจนนิดนึงตรงต้นข้าวที่ผมก็จะทำอย่างนี้พอไม่ต้องไปเยอะมากนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นเฉียงเส้นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนี่นะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นยังไงครับโอ๊ยสัตว์นะประมาณนี้นะครับแล้วก็
ฮันเตอร์เหรอฮะฮันเตอร์ลำหลับตื่นๆให้คุณยายเลี้ยงบ้างวันนี้นะฮะเองคืนมากขอบคุณนะครับน้องสยามรักนะฮะสวัสดีนะครับแล้วก็คุณอัญชลีนะครับสวัสดีนะฮะอันนี้เพลงตึ๊ดมากเพลงตึ๊ดมากนะฮะเนี่ยเราลงมาในช่วงนี้ก็นี่เป็นอันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวๆนะเนี่ยเขียวๆหน่อยช่วงนี้เขียวๆเนี่ยผมก็จะทำไว้อ่ะเขียวๆแล้วนี่เป็นทางเดินทางเดินนะนี่เป็นเขียวๆใช่ป่ะไปเขียวแล้วมีตรงนี้สีเขียวตรงกลางนะฮะมองเห็นป่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินตรงกลางนี้นะฮะพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จริงทางโค้งเนี่ยมันโค้งมันถึงช่วงขอบบ้านนี่เลยนะช่วงนี้แล้วกันถึงมาเนี่ยเขียวๆนะเนี่ยดูขอบบ้านเนี่ยลงมาจะประมาณนี้เลยเขียวๆหน่อยแต่แล้วนี่ทางเดินที่อันนี้ก็เป็นคือรถวิ่งช่วงนี้ใช่ป่ะเนี่ยเป็นล้อรถวิ่งช่วงนี้ใช่ป่ะก็จะเป็นทางก็จะโค้งมาอีกนี้พอช่วงนี้เสาไฟแล้วก็จะมีที่มีดินตรงนี้ก็นี่มีคันดินขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเฉียงนี้โอเคนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะฮะมีคนใส่หมวกดำนาด้วยเหรอครับนี่ผมพยายามหลีกเลี่ยงไม่วาดคนลงไปแล้วนะเหนื่อยอย่าเลยนะเดี๋ยวผมขอไปฝึกก่อนวาดคนดำนานะผมไม่กล้ามั่วจริงถ้ามีแบบผมอาจจะใส่ไปได้โอเคนะเสร็จละอันนี้เสาไฟก็ขึ้นมาถึงช่วงนี้อ่ะถ้ามือไม่ใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะบรรทัดก็ได้มีเสาไฟแล้วก็มีสายไฟมีเสาไฟตรงนี้อีกแล้วเนี่ยเสาไฟนี้ข้างๆบ้านนะก็มีนิดหนึ่งแล้วกันนะเอาแค่นี้พอนะฮะคราวนี้เดี๋ยวมาลงสีกันเลยนะฮะมาวาดรูปลงสีกันเลยเพราะว่าภาพนี้เนี่ยก็จะเน้นที่การลงสีเนาะร่างภาพเนี่ยเอาแค่นี้พอนะฮะไม่เยอะไปกว่านี้นะฮะอันนี้ผมทำให้ดูแล้วกันนี่เป็นหญ้าเนี่ยหญ้าช่วงนี้เป็นหญ้าไงหญ้าจะได้เราจะได้เข้าใจกันนะว่านี่เป็นทางเดินนี้นะนี่มีต้นมงต้นไม้เล็กน้อยอ่ะช่วงนี้โอเคผมเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มลงสีละนะครับมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะฮะวางตั้งไว้ก่อนนะขออนุญาตเนาะให้มองเห็นชัดๆหน่อยสุดกระดาษผมตรงนี้นะฮะวางทับนี่นะอ
โอเคทีนี้เรามาดูอุปกรณ์วันนี้บ้างนะครับวันนี้ผมก็จะใช้พวกกันพวกกันเทค1ด้ามนะครับของพีระมิดนะครับเอาไว้ระบายเปียกชุ่มนะฮะปึ๊บ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 แล้วใช้อันนี้นะฮะพวกกันเทคขนกระต่ายนะฮะอันนี้ขนกระต่ายแล้วก็พวกกันตัดเฉียงนะฮะตัดเฉียงตัดเฉียงเบอร์5ทับ8 3ทับ4นะฮะนี่ตัดเฉียงเอาไว้ทำนี่ครับเนี่ยทรงของบ้านเนี่ยเข้าแหลมเนี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยพอดีเลยนะฮะนะแล้วก็มีผู้กันผู้กันมัดลวดนะฮะมัดลวดแล้วก็ลิกเกอร์นะฮะลิกเกอร์ก็ทำพวกสายไฟเนี่ยเสาไฟพวกนี้นะแล้วก็ผู้กันกลมนะฮะผู้กันกลมก็มีนะฮะวันนี้ใช้ผู้กันกลมด้วยอาจจะแต้มลักษณะของต้นข้าวต้นกล้านะฮะเนี่ยเนี่ยใช้ด้ามเล็กเอาเก็บรายละเอียดชึบ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 อะไรอย่างนี้นะนี่วางแผนไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็ผู้กันเบอร์เล็กสักเบอร์หนึ่งเบอร์เล็กหน่อยก็เป็นตัดเฉียงเบอร์หนึ่งทับสองนะฮะตัดเฉียงผมใช้3เบอร์เล็กกลางใหญ่นะฮะนะเบอร์เล็กกลางใหญ่แล้วก็เปิดปัดนิดนึงของพีระมิดนะฮะวันนี้ใช้ของพีระมิดแล้วก็มัดลวดอยู่ไหนอะมัดลวดของพีระมิดเหมือนกันนะครับปกติผมว่าจะใช้ประมาณเบอร์2นะฮะเบอร์2เบอร์3ได้หมดนะฮะไม่รู้เขาแล้วใช้เบอร์2แล้วไปวางไว้ไหนนี่ครับด้ามนี้นะฮะพีระมิดนะฮะมัดลวดนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาทำแบบพุ่มไม้หรือพวกนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็บางทีเก็บรายละเอียดใช้ปลายเนี่ยปลายมันจะแหลมมากนะฮะเนี่ยเราใช้เก็บรายละเอียดได้นะนะฮะพีระมิดก็จะมีประมาณนี้ผู้กันที่เราจะใช้วันนี้นะครับนี่ตัดเฉียง3เบอร์เล็กกลางใหญ่ผู้กันกลมลิกเกอร์แล้วก็ผู้กันแบนแล้วก็มัดลวดนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นสีน้ำนะครับวันนี้สีน้ำเซเยเกตอาร์ติสนะครับจะมีสีน้ำก็มีน่าจะเป็นโทนสีเหลืองสีเขียวนะฮะหยิบสีแป๊บผมดูทรงของภาพหน่อยนะฮะจะมีเซเยเยลโลไลท์นะฮะนี่578นะครับสีน้ำสีเหลืองสว่างนะฮะรหัส578นะฮะแล้วก็517 Indian Yellow นะฮะแล้วก็สีเขียวนะครับเพลงม่วนอีหลีนะฮะ805นะครับสีเขียวสว่างนะฮะแล้วก็สีเขียวเข้มนะฮะแล้วก็โอลิฟกรีนหรือฟอเรสต์กรีนก็หรือว่าแซปกรีนก็ได้นะฮะเนี่ยเขียว3เขียวนะเขียวอ่อนเขียวใบไม้แล้วก็เขียวเข้มนะฮะกระดาษสีน้ำวันนี้เหรอครับกระดาษสีน้ำวันนี้ผมใช้อาเช่185กรัมนะครับผิวหยาบเนี่ย185กรัมอาเช่นะครับผิวหยาบรัฟนะฮะแล้วก็บรรยากาศก็จะมีอุลตร้ามารีนนะฮะบรรยากาศท้องฟ้าก็จะมีเซโลรีนบลูนะครับนี่ท้องฟ้าเนี่ยสีของท้องฟ้าอย่างนี้อุลตร้ามารีนไลท์นะฮะทำเนี่ยบรรยากาศภูเขาที่อยู่ระยะไกลใช้อุลตร้ามารีนนะฮะอุลตร้ามารีนไลท์นะฮะแล้วก็เผื่อไว้นะก็อาจจะมีสีเทานะครับสีเทาประมาณไลท์เกรย์แต่ผมหาไม่เจอแป๊บนึงสีเกรย์ก็ได้นะฮะอันนี้ทำก้อนเมฆนะฮะเวลาก้อนเมฆถ้าอยากให้มีสีเทาแบบน้ำหนักใต้ก้อนเมฆนะก็ใช้สีเกรย์นะฮะทำเป็นเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือสีหลักๆที่จะใช้วันนี้นะฮะอ้อมีสีส้มกับเบิร์นเซน่านิดนึงส้มกับเบิร์นเซน่า
ลิ้นชักเอาไว้เก็บสีของผมนะสีส้ม641นะฮะแล้วก็เบิร์นเซน่าเบิร์นเซน่าอีกเริ่มเยอะละสีเยอะนะฮะเพลงก็แบบเร้าใจมากอยากจะรีบลงสีแล้วเบิร์นเซน่ากับเบิร์นนัมเบอร์นะฮะเนี่ยเบิร์นเซน่าแล้วก็เบิร์นนัมเบอร์เบิร์นเซน่าผมหาไม่เจอเดี๋ยวหาก่อนนะฮะก็มีเบิร์นเซน่าเบิร์นนัมเบอร์แล้วก็วอมซีเปียนะครับวอมซีเปียนะฮะนี่เอาประมาณนี้นะสีที่ผมจะใช้วันนี้อ่ะแล้วก็มีเบิร์นเซน่าอีกเฉดนึงนะครับเนาะเนี่ยรหัส202-440-305-578-517-312นะครับแล้วก็รหัสสีน้ำก็จะมีสีเขียวนะฮะ805-813-899นะครับแล้วก็641สีส้มสดนะฮะแล้วก็709เซนเย่เกรย์นะฮะเนาะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมฟองน้ำนะครับเวลาวาดรูปล้างผู้กันนะให้ซับฟองน้ำนิดนึงจะได้ล้างเคลียร์สีบนผู้กันนะฮะนะจานสีนะครับผมไม่ได้เอาขึ้นมาดูโชว์นะวันนี้พื้นที่น้อยนะครับก็จานสีผมก็เนี่ยมีพยายามให้มีพื้นที่ในการผสมสีนะผมจะมี2ถาดนะครับก็คือเอาไว้ผสมสีโทนร้อนกับโทนเย็นนะฮะเนาะจะแยกกันเนาะนะครับวันนี้ก็จะเน้นแบบโทนเย็นนะฮะบรรยากาศเย็นสบายนะฮะบีบสีกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการระบายสีท้องฟ้าก่อนนะครับก็ท้องฟ้าเนี่ยนะฮะก็จะมีสีเซอร์ลีนบลูนะฮะแล้วก็สีเกรย์ทำเงาแล้วก็มีลักษณะของสีฟ้าสีเขียวที่เป็นช่วงเนี้ยเป็นภูเขาไกลๆเนี่ยนะสวยๆเนี่ยมีเมฆด้วยนะฮะต้นแบบมาดีมันก็จะช่วยให้เราแบบวาดออกมาได้ดีนะยังลบกิ้งไปไหนแล้วยังลบคือมันจะมีบางทีเนี่ยก่อนที่จะลงสีผมจะให้เช็คแบบนิดนึงนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยดินสอมันจะเลอะแบบสีเข้มเกินไปยังลบอยู่นี่แม่ขี้ลืมจังอันนี้ผมลบนิดนึงนะพยายามแบบคือไม่อยากให้มันเข้มมากเพราะว่าเวลาลงสีน้ำไปแล้วเนี่ยบางทีมันเห็นเส้นดินสอแล้วมันรำคาญลูกตามากบางทีนะก็พยายามลบให้มันเส้นจางๆหน่อยนะลบให้มันเหลือแค่โครงล่างที่แบบที่เราเห็นแล้วเรารู้ว่ามันคืออะไรก็พอเนาะเนี่ยลบหน่อยนะฮะเส้นเข้มๆให้มันเหลือจางๆหน่อยอะไรเงี้ยโอเคปัดออกอะไรที่มันเข้มๆไปก็ลบหน่อยพอเราเหมือนกับเรารู้ตำแหน่งแล้วอะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบให้มันชัดมากนะฮะเนี่ยลบหน่อยวันนี้ไม่หลับแน่นอนนะฮะเปิดเพลงตื๊ดมากนะฮะเอาละบีบสีจานใส่จานสีนะครับจะมีสีเหลืองนะฮะสีเขียวอ่อนนะฮะเขียวแล้วก็อุลตร้ามารีนนะฮะเซอร์ลีนบลูนะฮะสีใส่จานสีเตรียมไว้ให้ก่อนเพราะว่าบางทีเราง่วนกับการระบายสีน้ำแล้วมาบีบสีเนี่ยมันจะเสียเวลาบางทีนะครับก็บีบเตรียมไว้นะครับบีบเท่าเม็ดข้าวโพดก็ได้นะฮะบีบไว้ใส่จานสีไว้นะฮะเสร็จแล้วเราก็เริ่มเลยนะฮะดูแบบด้วยนะฮะคุณบุญรอดบอกว่าจะสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อมา
จะสั่งซื้อทางเชดเคแฟนเพจหรือเซเย่เพจสีน้ำเซเย่ไทยแลนด์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นถ้าสะดวกร้านค้าก็มี B2S นะฮะ B2S หรือจะเป็นร้านสมใจนะฮะกระดาษอาเช่มีขายนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็ B2S สาขาใหญ่ๆนะก็จะมีนะฮะที่เป็นเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลเบอร์พวกนี้นะฮะนี่เซโลรินบูโยนเข้าไปนะฮะเปียกบนเปียกนะครับเริ่มจากการระบายสีเปียกบนกระดาษเปียกนะครับอ่อนๆใสๆบางๆนะครับเพิ่มโจ้มากเลยวันนี้พอได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนผู้กันมาใช้ตัดเฉียงนะครับซับฟองน้ำนิดหนึ่งล้างเสร็จแล้วซับฟองน้ำปิดแฟลชแป๊บนึงซับฟองน้ำดูดเพื่อให้มันจางหน่อยไม่ใช่คือให้น้ำในผู้กันน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยผมก็จะแต่งเพื่อให้มีก้อนเมฆชัดหน่อยนะฮะเอาสีเซอรีนบูผสมสีฟ้านิดนึงนะฮะผมจะทำเงาใต้ก้อนเมฆเล็กน้อยอ่ะตรงไหนมีสีขาวผมก็แต้มสีเทาไปข้างใต้นะฮะให้มันมีคล้ายแบบก้อนเมฆลอยอยู่นะฮะเนี่ยใช้ผู้กันเนี้ยผู้กันตามเข้าไปนะฮะเรามองเห็นนะขยับนิดหน่อยกันมองชัดหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีสีฟ้าเซอรีนบูผสมอุลตร้ามารีนนะฮะกระดาษยังเปียกหมาดอยู่นะฮะตอนนี้มันจะเป็นก้อนเมฆที่ผมเว้นไว้นะฮะสีเหลืองสีเขียวนะฮะใส่เข้าไปค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนะฮะสีเข้มแทรกเข้าไปนะฮะข้นๆนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยผมโยนสีเปียกๆลงไปนะฮะแต่ตอนนี้ใช้สีข้นนะฮะสีที่มีความข้นหน่อยนะฮะสีอุลตร้ามารีนนะฮะแต่สีเขียวนิดนึงนะฮะเนี่ยในข้างบนนี่นะปุ๊บนี่ผมก็จะเข้มนิดข้นๆหน่อยแต่สีเขียวนิดนึงอย่าให้มันแบบผมไม่อยากให้มันอมฟ้าอมน้ำเงินมากเกินไปก็มีก้อนเมฆก็ดูดนิดนึงนะฮะเราพูดกันลงไปสีข้นๆตามเข้าไปนะฮะนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้เข้มนิดหนึ่งเข้มๆหน่อยแทรกเข้าไปนะฮะข้างล่างนี้ผมโยนสีเหลืองเขียวๆเข้าไปนะฮะกระดาษยังเปียกอยู่นะนะฮะคือกระดาษอาเช่เนี่ยมันจะเปียกชุ่มนานนะครับทำให้เรามีเวลาในการลงสีได้นานขึ้นนะฮะนี่ก็ยังเปียกอยู่นะฝั่งนี้นะฮะเอาผมเป็นเสานิดนึงแล้วกันปึ๊บเป็นบ้านไว้นิดนึงทุกกันหมาดหมาดดูดนะฮะดูสีเอาหน่อยนี่ผมใช้เนื้อๆหน่อยนะฮะสีเขียวแทรกเข้าไปถ้ามันมีน้ำหนักอ่อนเข้มนะฮะผมก็เติมแบบสีอ่อนคือสีเขียวแล้วก็แทรกสีน้ำเงินนะฮะเข้าไปนะฮะนี่ดูนิดนึงเติมน้ำหนักเข้มเข้าไปอีกนะฮะกระดาษยังหมาดๆอยู่นะครับก็พุกันเนี่ยให้มันมีน้ำพอสมควรนะฮะตอนที่กระดาษหมาดๆเนี่ยเว้นขาวๆไว้นี่ก็มันก็จะเป็นแบบเมฆหมอกอะไรพวกนี้นะนะฮะแล้วก็ใช้จินตนาการไปนะมันอาจจะไม่เป๊ะ 100% นะแต่ว่าก็ลองวาดแล้วก็ลองถอยมองนิดนึงให้จินตนาการไปด้วยนะThank you.
ผมดูนิดนึงอ่ะตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันแบบแข็งไปนิดนึงแล้วก็เบลนนิดนึงนะฮะใช้พวกกันแบบหมาดๆเบลนคือการเกลี่ยด้วยพวกกันแบบหมาดๆนะฮะถูอะมาถูมาเกลี่ยมันจะได้แบบดูนุ่มขึ้นบางทีมันดูแข็งนะฮะตามารีนผสมสีเขียวนิดนึงนะฮะบ้านวันนี้เว้นไว้หน่อยนะฮะวันนี้มีเสาผมดูดออกนิดนึงเป็นเสานะฮะยังได้มากฮะเพลงดังไปไหมครับไม่ดังไปนะนะฮะนี่ต้นมะพร้าวผมใส่นะเปลี่ยนเป็นบุกันเล็กหน่อยก็ได้นะครับเป็นประมาณเบอร์5ทับ8นะฮะไม่เอาดีกว่าเอาบุกันมัดลวดไปเลยเปลี่ยนเป็นบุกันมัดลวดนะฮะใส่แบตหมดครับเสริงนานนะฮะเข้มหน่อยนะครับก็เข้มเหมือนก่อนข้างล่างนี้นะครับผมแนะนำว่าเอาไม่กล้าแซวอาจารย์เช็ดหน่อยให้สีข้นนะฮะเอามีสีโอลิฟกรีนแตะกับรีบกินแต่กับอุลตร้ามารีนนะฮะเข้มหน่อยอะไรนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะฮะจุธารัตน์บอกว่าเพลงมันดีนะฮะแล้วคุณปฐุมพี่ปฐุมมานบอกว่าอะไรนะฮะไม่กล้าแซวอาจารย์นะฮะนี่เข้มนิดนึงอ่ะ
ช้ปลายแหลมนะฮะค่อยๆทำนี อันนี้ลงน้ำแค่ครึ่งเดียวใช่ผมลงน้ำแค่ครึ่งบนตรงนี้นะฮะไม่ได้ข้างล่างนี้ยังไม่ได้ลงน้ำเลยนะฮะยังเปียกชุ่มนานอยู่เลยเนี่ยอันนี้ยังเปียกอยู่เลยนะหมาดๆอยู่เลยนะฮะนี่ต้นไม้ระยะไกลนะฮะก็ประมาณนี้ขอนิดนึงตรงนี้มันดูแบบขอขึ้นไปนิดนึงดูดนิดนึงรอให้ฝนซาอย่าไปไหนฉันไม่มีร่มคันใหญ่เดินเคียงข้างไปทุกเวลาแต่จะเป็นหลังคาทุกเวลาที่เธอเปลี่ยนพอประมาณนี้นะครับผมจะกลับมาทำเอาบ้านแล้วกันนะบ้านนะฮะเอาสีเหลืองนะฮะแตะสีส้มนิดนึงนะฮะเราใช้สีเหลือง เหลืองอินเดียนเยลโล่นะฮะแล้วก็ใช้ผู้กันนี่ครับทีแรกว่าจะใช้อะไรนะตัดเฉียงก็นี่ได้ได้วางผู้กันลงอย่างนี้นะฮะลากมาครับปึ๊บลากมาเบอร์นัมเบอร์นะฮะคราวนี้เมื่อกี้เบอร์เซน่าคราวนี้เบอร์นัมเบอร์คนๆนะคนๆ นะนี่เติมคนนะฮะเจอเขาหน่อยซูมหน่อยมองไม่เห็น
ริมรั้วนิดนึงอ่ะมีมีระเบียงไม่ใช่รั้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำบรรยากาศช่วงนี้นะฮะมันพิเศษตรงที่ว่าภาพนี้มันจะมีเงาสะท้อนจากข้างบนลงมาข้างล่างด้วยนะฮะตรงมันจะมีน้ำช่วงนี้แล้วก็มีต้นอาจจะยากนิดนึงนะ เปลี่ยนเป็นผู้กันมัดลวดนะฮะเบอร์2เมื่อกี้ผมใช้เบอร์3นะฮะมัดลวดนี่ผมทำจากซ้ายไปขวานะฮะเอาเพลงเซิงๆหน่อยนะเดี๋ยวหาเพลงเซิงๆหน่อยแกงง่วงนะแกงง่วงสวัสดีนะครับคุณจุฑารัตน์บอกว่าแค่ครึ่งเดียวก็สวยแล้วนะฮะคุณพงษ์รัตน์ด้วยขอบคุณมากนะฮะหน่อยครับอาจารย์หน่อยครับสวัสดีนะครับครูเหมนะฮะง่ายนิดเดียวอีกแล้วใช่ไหมยากสุดใหญ่อันนี้ไม่ต้องตรงนี้กระดาษแห้งอ่ะผมให้ดูกระดาษแห้งนะเราใบไปเลยเราอยากได้ความเขียวชอุ่มความแบบใช้เหลืองนะเหลืองเยลโล่ไลท์ผสมแบบกับผสมกับอะไรครับผสมกับผสมกับอะไรเขียวทาโร่กินไลท์ระบายไปเลยฮะลากเนี่ยวางผู้การนี้กดแล้วก็ลากนะฮะเนี่ยนี่เพลงอะไรเธอทางข้าวกินกล้วยคราวนี้ใช้สีเขียวข้นๆ นะฮะเขียวข้นๆเขียวข้นๆเอาเป็นเขียวสว่างแต่ออลิฟกรีนนิดหน่อยก็ได้ทำขั้นบันไดให้เขาหน่อย1 2สีข้นนะแล้วไอ้สีเขียวเหลืองๆนี่มันยังไม่แห้งอ่ะยังเปียกๆหมาดๆถูกก็แต้มเข้าไปเลยเห็นไหมอันนี้ตรงนี้นะอันนี้เป็นพื้นที่ลุ่มทำนานะฮะเบอร์เซน่านะฮะผสมน้ำเยอะหน่อยสบายไปครับเนี่ยมาดูเห็นไหมผมให้ดูนะอันนี้มันจะเป็นทรงโค้งเงี้ยโค้งผมว่าโค้งของเขาเบอร์เซน่าไอ้เบอร์นัมเบอร์นะฮะพอได้วันนี้นะครับเตรียมผู้กันกลมนะฮะอย่างเงี้ยนะเบอร์ประมาณเบอร์2เบอร์0นะฮะใช้โอลิฟกรีนเอาโอลิฟกรีนข้นๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะมาทำต้นกล้านะฮะเขาเป็นแถวนะเติมเป็นเท็กเจอร์อย่างนี้เข้าไปนะฮะเนี่ยพยายามเชฟเชฟ
เราจะได้มีลักษณะแบบเหมือนกับต้นกล้าของข้าวที่ปักชำลงไปนะผมว่านะน่าจะดีกระดาษยังหมาดอยู่นะสีเบิร์นนัมเบอร์ยังหมาดๆอยู่นะฮะแล้วเราก็แต้มนี้เข้าไปนะฮะเห็นไหมว่าน่าจะดีนะลองดูนะฮะจุ๊บๆๆถ้าไม่ดีก็อย่าทำตามเนาะอันนี้ผมเอาจริงผมก็ไม่ค่อยได้วาดlandscape ทุ่งนาเท่าไหร่นะนะฮะก็ลองดูนะถ้าดีก็ทำตามถ้าไม่ดีก็หาวิธีอื่นนะอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าจุ๊บๆๆเห็นมั้ยลองหมาดหน่อยกระดาษให้มันหมาดๆหน่อยก็ไม่ต้องเป็นระเบียบมากก็มีอ่อนมีเข้มมีสั้นมียาวนะฮะตรงไหนอีกแอ่งตรงนี้นี่โค้งเนี้ยใช่ไหมเอาเบิร์นอัมเบอร์เหมือนเดิมตอนนี้มีรีเฟกนิดนึงรีเฟกท้องฟ้ามานิดนึงเบิร์นอัมเบอร์เปียกๆนะครับคือพยายามแบบใช้น้ำเยอะหน่อยมัดลวดนะฮะลากแบบเนี่ยกดลากแล้วก็ให้มีเม็ดของกระดาษบ้างเล็กน้อยให้เห็นเม็ดของกระดาษเล็กน้อยพีระมิดเบอร์3นะฮะนี่อันนี้สะท้อนลงมานิดนึงช่วงนี้ท้อนแบบบรรยากาศลงมาข้างล่างรอแห้งนิดนึงรอแห้งหน่อยรอหมาดๆแล้วกันยังไม่แห้งหรอกนะฮะเดี๋ยวผมจะทำที่ตรงนี้อีกนะฮะเอาโอลิฟกรีนนะฮะน้ำตาลเบิร์นอัมเบอร์นะฮะแตะกับเขียวเข้มนิดนึงรอหมาดนิดนึงรอเกือบแห้งๆนะใต้หอยข้างใต้ให้ดูนิดนึงทางมันจะเข้มนิดนึงทางเดินมันจะเขียวๆหน่อยเตรียมปักชามอีกนะฮะปักชามกันอีกดำนาใช่ไหมครับมาเลยนะฮะผู้การกลมนะฮะเบอร์2ใช้เนื้อสีหนืดๆหน่อยนะเป็นเนื้อๆนะฮะแล้วก็เชิบ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 เนี่ยกระดาษหมาดๆนะกระดาษคือสีที่ลงไปสีฟ้าๆเนี่ยยังหมาดอยู่พอเราใช้สีข้นน่ะมันก็ยังแบบมันก็ยังเป็นทรงของต้นข้าวอยู่นะเนี่ยเข้าไปนะฮะชิบ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 ใครว่าทีละส่วนนะก็ค่อยไปน่าจะดีนะคิดว่าขยับขึ้นไปนิดนึงท่านจะได้เห็นข้างล่างเห็นไหม
ันนี้รับชมกันเยอะเหมือนกันนะฮะ60กว่าท่านนะฮะขอบคุณมากๆนะครับแวะเข้ามารับชมทักทายฝากกดแชร์ด้วยคนละ1ทีนะครับไม่ขออะไรมากนะฮะขอคนละ1แชร์ก็พอนะฮะไม่ต้องโดเนทด้วย นะฮะยังไม่มีเปิดบริการโดเนทตัวช่วงนี้จะมีFacebook ที่แบบมีระบบให้แบบบริจาคโดเนทอะไรเงี้ยนะนะฮะสำหรับที่มีคอนเทนต์เนี้ยเพจที่มีคอนเทนต์เนื้อหาที่แบบเราแบบติดตามอยู่แล้วก็ชื่นชอบแล้วก็อยากสนับสนุนอะไรนะฮะก็จะมีให้โดเนทอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะอันนี้ไม่ต้องโดเนทอะไรเลยนะขอกดแชร์นะฮะคนละ1ทีนะครับเท่านั้นเองนะฮะรบกวนด้วยนะฮะแชร์ไปเฟซส่วนตัวไปที่กลุ่มหรืออะไรก็ได้นะฮะนี่เติมอีกนิดนึงน้ำหนักเข้มเดี๋ยวค่อยมาเติมได้อีกนะนะฮะก็ผมว่าก็มาเติมสีเขียวนะฮะอันนี้ขยันนิดนึงนะนะฮะแต่มันไม่ยากใช่ไหมทำเหมือนกับเส้นตรงๆอ่ะใช่ป่ะไม่ยากนะโอเคนะหลีตามองน่าจะโอเคนะฮะไปลงไปข้างล่างอีกนิดนึงนะฮะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงขยับขึ้นไปขึ้นมือผมนะโอเคนะไม่ยากนะครับวันนี้ไม่ยากผมอธิบายแบบเรียกว่าละเอียดมากเหมือนกันดูตรงนี้นะระบายสีเหลืองไว้ฮะสีเหลืองเขียวๆระบายไว้เนี่ยคือตรงนี้คือตรงนี้เห็นไหมเนี่ยระบายไปฮะปึ๊บเสร็จระบายด้วยสีเหลืองเขียวๆที่มันแบบมีความเปียกนะเสร็จแล้วตามด้วยสีเขียวที่มีความข้นขึ้นมาหน่อยคือมีความเป็นเนื้อสีนะฮะอย่าให้แบบอย่าให้เหลวใสมากนะฮะนี่แต้มเข้าไปมันจะมีอ่อนมีเข้มนะนี่ได้ละนะฮะเข้มเข้าไปอีกเอาเบอร์นัมเบอร์แต่โอลิฟกรีนนะฮะใส่เข้าไปอีกหน่อยแชร์เดียว5กลุ่มพอไหมโอ้โหขอบพระคุณมากนะฮะ อันนี้นะฮะท้องฟ้าเนี่ยนะระบายสีฟ้าเซโรลีนบลูลงไปอย่างนี้เลยนะฮะกระดาษแห้งนะกระดาษแห้งแล้วเราระบายสีฟ้าอย่างนี้ลงไปนะฮะเนี่ยถูหน่อยนะฮะเนี่ยให้เราสนุกกับการระบายหน่อยนะฮะเนี่ยถูลงไปนะฮะปึ๊บเนี่ยขยี้พวกกันหน่อยแล้วก็เติมสีเซโรลีนบลูเหมือนเดิมเมื่อกี้เราผสมน้ำเยอะหน่อยคราวนี้เราผสมน้ำน้อยๆแล้วก็ให้มันมีความเป็นเนื้อสีนะฮะสะท้อนท้องฟ้าอะไรพวกนี้ลงไปหน่อยตรงนี้ผมขอน่าจะระบายเคลือบอีกทีนึงนะผมคิดว่านะตรงนี้ให้อมเขียวๆนิดนึงให้เขียวๆหน่อยเคลือบระบายเคลือบอันนี้คือกระดาษมันแห้งแล้วนะแต่ผมมาใช้สีเปียกๆระบายเคลือบลงไปนะมันจะได้ดูแบบดูช่ำๆหน่อยอะนะที่นามันดูช่ำๆดีเกือบถูกบล็อกเลยแหละครับแม่ขอคนละหนึ่งแชร์ก็พอนะอันนี้เติมเข้มนะเนี่ยเติมเข้มเข้าไปผู้กันมัดลวดเนี่ยดีนะเนี่ยเราแค่รู้จักมุมในการใช้เนี่ยลากเนี่ยโค้งนิดนึงเห็นไหมพวกกันมัดลวด
อันนี้เบอร์2ผมเป็นคนที่สอนละเอียดที่สุดแล้วมั้งผมว่าชมตัวเองอะอาจจะไม่สวยก็ได้นะนะฮะเดี๋ยวรอดูตอนจบเนาะรอดูตอนจบอีกทีนะถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนผู้กันจะใช้มัดลวดทำไอ้นี่ก็ได้นะเนี่ยมัดลวดก็ทำได้อะทำต้นกล้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะต้นกล้าก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะเวลาเขาปักชำใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างเป็นแบบเป็นระเบียบหน่อยเนาะใช่ป่ะเราก็สังเกตดูหน่อยมันก็จะเป็นแถวแบบเป็นระเบียบนะไหมถ้าเราคือเพราะที่ผมทำเป็นระเบียบนี่เพราะมันระยะใกล้แล้วไงระยะใกล้นี่เราก็จะเห็นชัดหน่อยว่าเออมันเป็นระเบียบนะแต่ระยะไกลๆนี่ผมไม่เป็นระเบียบหรอก นะแล้วก็ไปต่อเนี่ยใช่อันนี้ผมใช้มัดลวดนะฮะปลายแหลมๆของเขาเนี่ยมีประโยชน์ฝึกนิดนึงนะอาจจะยังรู้สึกไม่คล่องในตอนแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สีข้นๆนะแล้วก็เนี่ยมีความเป็นเนื้อหน่อยนะฮะมันจะคอนโทรลได้นะฮะตานิดนึงอย่างนี้แล้วก็เขียวเข้มเอาเขียวเข้มเขียวเข้มแตะน้ำตาลนิดนึงมันจะเป็นดีฟนะฮะคือเขียวแบบลึกๆหน่อยแต้มเข้าไปกระดาษยังหมาดอยู่นะที่ผมแต้มเข้าไปเนี่ยสีข้นพอสมควรเอาละพอได้ประมาณนี้แล้วนะฮะผมไปต่อที่ทางเดินตรงนี้นะดูนิดนึงทางเดินนี่ช่วงนี้โค้งไหมเขียวอ่อนๆนะสมเหลืองอันนี้มีน้ำตาลซะหน่อยอ่ะแทรกสีน้ำตาลไปบ้างมีลักษณะของพื้นดินบ้างนะแล้วก็อะไรเป็นชั้นๆนะครับพี่ปทุมมาบอกว่าอะไรพอได้ไหมครับนี่เราเติมเขียวเข้มหน่อยนะช่วงใกล้ๆก็จะมีรายละเอียดก็จะมีต้นยงต้นหญ้าชัดนิดนึงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอบนี่ก็จริงผมก็เคยสอนนานมาแล้วนะฮะสำหรับภาพแบบที่เป็นลานด์สเคปนะฮะแต่ว่าเวลากลับมาวาดทุกทีก็สนุกนะฮะนี่เรามีทางเดินอีกนะเบอร์นัมเบอร์นะฮะใสๆบางๆ
ซูมนิดนึงอันนี้มันก็จะมีจริงนี่มันก็จะมีลักษณะของรั้วบ้านคนนะฮะฝั่งนี้เอาสีฟ้าแล้วกันเขารั้วสีฟ้าผมก็จะเนี่ยตรงช่วงนี้จะมีต้นมงต้นไม้นิดนึงโอ้เสียงฮันเตอร์ร้องดังวันนี้เลยเข้มๆหน่อยอันนี้ผมใช้ผู้กันมัดลวดนะฮะปึ๊บๆเก็บรายละเอียดหน่อยอันนี้ก็ระบายลงมาครับเบิร์นนัมเบอร์ให้ดูนิดนึงทางเดินของเรานี่ก็ลงมานี่มาเนี่ยเติมเข้มนิดนึงทางเดินเนี่ยมันจะก็มีเท็กเจอร์เล็กน้อยอะไรเงี้ยนะเข้มไปก็ดูดออกนะปึ๊บอันนี้จะเป็นสีเขียวๆอีกครั้งนี้ผมสีฟ้านิดนึงเห็นเป็นชั้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวครูคงเก็บดีขึ้นตรงไหนครับตรงไหนเป็นชั้นครับอันนี้มันเป็นชั้นถูกแล้วนะฮะเนี่ยเป็นชั้นเนี่ยเห็นไหมแต่เดี๋ยวผมอาจจะมาเก็บดีเทลเรื่องความเข้มมาทีหลังนะเดี๋ยวผมค่อยมามองภาพรวมอีกทีนะฮะอันนี้ผมเขียนทีละส่วนทีละส่วนแล้วเขียนแบบมองทีละส่วนทีละส่วนก่อนนะฮะนี่เติมเข้มหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอมาถึงฝั่งนี้นะครับทำต่อไปเลยวันนี้มันรายละเอียดไม่เยอะดีนะผมว่าเหลืองนะฮะเหลืองผสมเขียวนะฮะแล้วก็ผมระบายมาถึงนี้เลยฟ้านิดนึงอ่ะระบายต่อมานะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลุ้นอะไรฮะลุ้นอะไรใจขาด หวยออกวันที่1กับวันที่16นะฮะไม่ต้องลุ้นขนาดนั้นนะฮะลากไปนะฮะอ
เนี่ยเวลาเราลากผู้กันเนี่ยผู้กันมันร่วนเนี่ยลากแห้งๆเงี้ยมันจะสวยมากเลยผมชอบเท็กเจอร์แบบนี้นะบางทีเราควรจะมีแบบเท็กเจอร์แบบนี้บ้างนะมันดูแบบไม่เลี่ยนดูนะฮะนี่เป็นชั้นเหมือนกันนะก็แล้วก็เติมสีเขียวสามแล้วกันชั้นอยู่นะฮะแล้วก็นี่ก็เฉียงเงี้ยดูนะฮะมันมาเส้นเฉียงเงี้ยผมก็ค่อยๆใช้ปลายแหลมของมัดลวดนะฮะปึ๊บปึ๊บขอนิดนึงสาดสะบัดหน่อยอันนี้จะมีแอ่งน้ำอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เป็นแล้วก็มีแอ่งน้ำก็ใส่สีเซอรูลีนบลูลงไปก่อนนะมันจะสะท้อนอันนี้นะฮะจะขอเคลียร์จานสีแป๊บจานสีสกปรกแล้วควรจะล้างหรือเช็ดบ้างนะฮะโอ้โหพี่ปทุมมานกับพี่นภานี่พิมพ์กันไวมากเลยครับผมอ่านไม่ทัน ดูนะฮะ สีนะครับฟ้าเซอรูลีนบลูนะครับระบายเข้าไปตรงนี้อ่อนๆใสๆนะผสมน้ำเยอะหน่อยเนี่ยแอ่ง1 2ฮะเดี๋ยวผมก็ทำมีแอ่งน้ำหน่อยบ้านนี่ผมค่อยมาแต่งอีกทีนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะบ้านตรงนี้นะคือผมมาแต่งรายละเอียดความเข้มในทีหลังนะผมจะไม่ทำแบบเดี๋ยวผมมามองภาพรวมว่าควรจะแต่งน้ำหนักเข้มตรงไหนแล้วก็เติมเข้าไปนะฮะนี่แล้วก็เติมเข้มเข้าไปหน่อยเนี่ยดูผู้กันเนี่ยนะถ้าล่างนี้จะเส้นหนาพลิกนิดนึงแล้วก็มันจะได้เส้นบางหน่อยนะฮะถ้าเราใช้ผู้กันจนคล่องแล้วเราก็จะฝึกนิดนึงเนาะผู้กันเนี่ยเหมือนกระบี่ใช่ไหมโอลิฟกรีนผสมสีเบิร์นอัมเบอร์หน่อยแล้วก็แต้มเข้าไปอีกนี่ยังหมาดๆอยู่นะตรงนี้หมาดๆอยู่ผมก็เติมเข้มเข้าไปหน่อยอ่ะเติมต้นกล้าลงไปหน่อยนะฮะดำนากันนะฮะตรงนี้ซูมนิดนึงมันจะเป็นระเบียบหน่อยนะเป็นระเบียบนะฮะอันนี้กระดาษก็ยังหมาดๆอยู่นะฮะปึ๊บๆ
เว้นช่องไฟเล็กน้อยเสาไฟเดี๋ยวมาเติมอีกนะก็พวกนี้เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะยังไม่เสร็จเนาะถ้าครูเอกสอนเนี่ยไม่เสร็จง่ายหรอกไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยนะ น้อยมากที่จะเสร็จก่อน2ชั่วโมงอะตอนนี้ก็ลืมดูนาฬิกาเหมือนกันกี่นาทีแล้วอันนี้3ทุ่มแล้วรู้16นะก็เวลากำลังโอเคเลยยังมีเวลาสำหรับการไลฟ์ของผมอยู่นะฮะ2ชั่วโมงนะท่านใดที่รับชมอยู่นะครับก็น่าจะไม่เกินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละน่าจะเสร็จแล้วฮะไลฟ์นี้จะอยู่ในเพจเซเยอร์ไทยแลนด์นะฮะดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้มันก็จะมีเหมือนกันนะตรงนี้เติมนิดนึงแล้วกันนะให้มันรู้สึกว่ามีแบบต้นกล้านะฮะปึ๊บเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นแบบหญ้าเรียบๆอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่นะมันเป็นต้นกล้าอะไรอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปหน่อยไม่ต้องชัดมากนะสีไม่ต้องเข้มมากนะฮะใช่ครับอะไรนะปกติชอบเสาไฟสายไฟแต่รูปนี้ไม่น่ามีมันธรรมชาติอ่ะขอคิดก่อนไม่น่ามีเสาไฟอ่ะเติมไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเนาะถ้าใครไม่เอาเสาไฟก็นั่นน่ะสิผมก็ลืมคิดนะแต่ว่าก็ลองดูนะเผื่อใครอยากเติมสายไฟใครไม่อยากเติมก็ได้อ่ะเนาะผมก็ไม่บังคับนะเอาเปลี่ยนผู้กันหน่อยอันนี้ตรงนี้อย่าก่อนนะครับกล้องสั่นปึ๊บแม่แต่สีเขียวแล้วลากเลยเกรงข้อมือแป๊บเดียวลากนะฮะปึ๊บแล้วก็สีเขียวเข้มใส่เข้าไปชึบ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 เข้มหน่อยเติมเข้มเข้าไปหน่อยนะฮะปึ๊บถ้าไกลๆไม่ต้องเข้มมากนะฮะแต่ถ้าใกล้ๆอ่ะผมจะเน้นแบบให้มันมีความตื้นลึกชัดมีมิตินะฮะผมมาแต่งบ้านอีกทีนึงนะฮะบ้านยังไม่พร้อมที่จะเข้าอยู่ตรงนี้นี่สีเบิร์นนัมเบอร์ปึ๊บถูๆหน่อยแห้งๆอันนี้เติมต้นกล้าลงไปนะฮะชึบ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 คุณชัชยานบอกว่าสวยมากค่ะทุ่งนาเป็นทุ่งนาขอบคุณมากนะครับคุณชัชยานะฮะก็ภาพนี้เนี่ยถ้ามีอาเช่อยู่แล้วจัดเลยนะฮะอาเช่จะเป็นปกส้มหรือปกเหลืองก็ได้นะฮะใช้ได้ปกเขียวก็ได้นะฮะขอให้เป็นผิวหยาบหรือกึ่งหยาบใช้ได้หมดนะฮะอ
พลงกับภาพเข้ากันดีดีนะมาเห็นภาพข้าวเหนียวส้มตำใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดเลยนะผมว่าบรรยากาศแบบเติมอันนี้ขาวมากไปหน่อยสีฟ้าใส่เข้าไปหน่อยนี่ผมก็จะเติมเข้มเข้าไปช่วงบ้างนะฮะขอถอยมองนิดนึงหรือตามองนิดนึงผมก็จะเติมเข้มเข้าไปหน่อยนะครับคราวนี้ก็จะมีลักษณะของขอดูทางเดินนิดนึงนะผมจะแต่งตรงทางเดินหน่อยนะครับเสามาปักไว้ก่อนการไฟฟ้ารอให้จัดว่าเสร็จแล้วค่อยว่าสายแม่นะที่ปทุมมานี่เป็นคนที่มุกเยอะมากนะฮะอารมณ์ดีนะฮะเยี่ยมนะฮะดีครับผมชอบนะฮะเวลาว่าสีน้ำอย่าไปเครียดมากนะฮะเวลาผมจัดเวิร์กช็อปสีน้ำเนี่ยผู้เรียนอย่าไปเครียดนะฮะส่วนใหญ่แล้วผมจะถ้าใครเครียดให้วางผู้กันแล้วก็เดี๋ยวผมก็ไปช่วย อย่าไปเครียดนะฮะส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่มาเรียนผมจะโอ้ยได้ภาพกลับบ้านสวยๆ เติมนะฮะอันนี้เติมหน่อยสวยป่ะไม่รู้นะฮะต้องหาคนมาคอนเฟิร์มหน่อยนะฮะจวนจะเสร็จแล้วใช่ไหมยังครับยังนะฮะแต่ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวบ้านเสาไฟสายไฟนะเดินไฟหน่อยนะตอนนี้ไฟยังไม่มาเ นี่ยเติมหญ้าเล็กน้อยอ่ะตรงนี้เข้มนิดนึงก็ผมจะเอาโอลิฟกรีนนะฮะเติมขอบๆนี้หน่อยนะดูนะฮะนี่ก็เติมแบบเติมเป็นเส้นประไว้ก่อนนะเปลี่ยนผู้กันมาใช้ผู้กันกลมไปเลยก็ได้ขอบเนี่ยนะผมอยากให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะขยับขึ้นมานิดนึงอึ๊บเข้มนิดนึงเนี่ยเข้มหน่อยแห้งๆบ้างถากๆแห้งๆดรายบัดนะครับคือใช้สีแบบสีแบบที่มันแบบติดค้างอยู่ในผู้กันอ่ะแล้วก็กดแห้งๆเงี้ยกดแล้วผ่อนข้อมือหน่อยจะได้ลักษณะของสีแห้งๆข้นๆแห้งๆนะอะไรนะฮะอยากไปเรียนอาจารย์แล้วสิแต่อาจารย์ห้ามช่วยให้บอกว่าทำอย่างไรนะฮะได้เลยนะครับผมชอบมากรู้สึกแบบนี้นะฮะจะได้ไม่เหนื่อย
ไอ้ย่ะซูมหน่อยแล้วกันนะปึ๊บซูมได้ไหมเนี่ยมือถือนี่ซูมได้ปะอ๋อซูมได้นี่นะขอซูมหน่อยซูมเข้าซูมออกขยับขึ้นมานิดนึงแล้วกันจะได้เห็นนะข้างบนอาจจะไม่ต้องเห็นเยอะผมเอานี้แล้วกันอ่ะเห็นตรงนี้อ่ะคราวนี้ผู้กันตัดเฉียงนะตัดเฉียงนะฮะเอาตัดเฉียงผสมสีเบอร์นัมเบอร์อ่ะดูนะฮะอันนี้ผมอยากให้มันมีรอยอันนี้หน่อยนะรอยอะไรครับรอยแปลงเงี้ยแห้งๆเหมือนทางแบบมันแบบมันคลุกคละหน่อยอ่ะใช่ป่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผู้กันแห้งๆนะดูนะวางผู้กันดีๆกดมีเท็กเจอร์หน่อยนะฮะมีเท็กเจอร์แห้งๆหน่อยเงี้ยดีผู้กันแต่งบ้านซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวทางเดินนิดนึงทางเดินไม่เสร็จนะเอาไงแน่วะสิทธิ์ถามกูจะไปเอาไงแน่ทางเดินก่อนนะทางเดินตัดเฉียงอันนี้นะฮะปึ๊บแห้งๆบ้างนะฮะคราวนี้วอร์มซีเปียต้องมีนะฮะวอร์มซีเปียน้ำตาลเข้มนะฮะแล้วก็นี่นะผมจะแต่งหลังคาบ้านหน่อยนะฮะวางพวกกันเข้าอย่างนี้แล้วกันแตะ1ทีปั๊มเอาใช้การปั๊มนะอันนี้วางอย่างนี้พวกกันเข้า1ทีปั๊มแบบภาพพิมพ์อ่ะเนี่ยแล้วก็สามเหลี่ยมนี้หนึ่งทีไหมได้ละนะฮะเกรงข้อมือหน่อยนะฮะเติมเข้มข้างบนหลังคาบ้านนะหลังคาบ้านปั๊มอีกทีดูนะวางให้มันได้องศาปั๊มเติมเข้มนิดนึงอันนี้องศานี้เนี่ยเห็นไหมเฉียงตัดเฉียงเนี่ยปั๊มปึ๊บใกล้เสร็จแล้วล่ะฮะก็อันนี้ก็มีชายคาหลังคาในปั๊มเอาบอมซีเปียนะครับมีหน้าต่างนิดนึงอ่ะอันนี้
ี่ผมยืนวาดมาตลอดเลยนะขอนั่งพินิจจะนาแป๊บนึงปั๊มนิดนึงอ่ะปั๊มเป๊บ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 เสาบ้านอันนี้วางด้านข้างอ่ะซี่เป็นซี่เป็นซี่นะอย่าซี้นะฮะโอเคนี่เขามีต้นไม้หน้าบ้านด้วยอ่ะอันนี้หนึ่งแล้วกันเงาฟองน้ำบ้านหลังนี้ใช้อะไรฮะโซล่าเซลล์อ่ะโอ้นะยังหรูเลยนะฮะใช้โซล่าอ่ะอันนี้เสาไฟบ้างนะฮะขอเก็บข้างหน้านิดนึงแห้งๆบ้างนะฮะอันนี้แห้งตัดเฉียงบ้างนะฮะเดี๋ยวไปใช้ตัดเฉียงบ้างแห้งๆหน่อยถูๆนี่ไก่ๆเนี่ยจะมีรั้วเล็กน้อยอ่ะไก่ๆอ่ะเสาไฟนะฮะใครไม่ชอบเสาไฟก็ตัดออกไปนะฮะนิ้วก้อยเนี่ยเช็ดหน่อยมันเลอะเวลาทาบลงไปสีมันจะติดนะฮะอ่ะเบิร์นนัมเบอร์แต่สีฟ้าซะหน่อยนะฮะให้มันออกสีเทาๆหน่อยสีของเสาไฟนะฮะนิ้วเลอะปะวะไม่เลอะนะเก่งข้อมือหน่อยนะสามท่านตอนนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วแหละนะฮะก็มีเสาไฟแล้วก็อะไรเงี้ยกันเกรงมากก็เมื่อยฮะมาถึงไหนอะเสาไฟถึงนี่ข้างล่างเอาเข้มๆหน่อยเอาเบอร์นัมเบอร์ผสมสี
น้ำตาลนะฮะเข้มๆมาปึ๊บเสาไฟก็เนี่ยให้มันมีเข้มบ้างตรงช่วงนี้อ่ะแทรกสีเข้มเข้าไปหน่อยอ่ะโอเคนะหนึ่งสองเช็ดหน่อยตรงนี้ผมใช้อัลตร้ามารีนนะฮะแล้วก็ผสมสีเขียวนะฮะผมจะคัดตรงนี้หน่อยนะแบ็คกราวด์นะฮะช่วงนี้เสาไฟตรงนี้ต้นหนึ่งใช้ไม้บรรทัดช่วยหน่อยแล้วแต่นะใครจะเติมสายไฟก็ได้หรือไม่เติมเสาไฟก็ได้นะผมว่าแล้วแต่เลยนี่ผมเติมนิดนึงแล้วกันถ้ามันมีเหมือนกับเป็นสายตรงนี้นิดนึงแบบลงมาที่พื้นตรงนี้อ่ะมันไม่ต้องชัดมากนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ต้องชัดมากเพราะบางทีมันเราจะรู้สึกว่ามันรบกวนสายตาเราเกินไปนะฮะนี่สายไฟอีกนิดนึงI'm gonna die.
คราวนี้ก็มาแต่งบริเวณที่เป็นระยะไกลผมขอดูนิดนึงว่าจะเพิ่มอะไรดีจริงๆก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถอยมองนิดนึงนะอะไรนะไม้บรรทัดซื้อที่ไหนอะฮะเอางี้แล้วกันนะเนี่ยจริงๆมันคือด้ามนี่ครับเนี่ยด้ามสีแดงเนี่ยพีระมิดนะฮะนี่ขายของนิดนึง นี่ครับมันอยู่ในเชลบีทูเอสมันเป็นอย่างนี้นะนี่พีระมิดไปหยิบมาอย่างนี้เลยนะฮะเขาแถมให้ไม้บรรทัดนี่เติมนิดนึงขั้นบันไดขอชัดอีกนิดนึงเก็บรายละเอียดนะฮะผมก็จะใช้พวกกันเล็กเก็บรายละเอียดมาแล้วก็ริมตรงนี้นะฮะทางเดินนิดนึงตรงนี้ไกลๆนะน้ำเงินอุตามารีนแทรกไปอะไรนะคุณชัชยานบอกชอบเสาไฟกับสายไฟทำไมต้องชอบอะไรแบบนี้นะผมว่ามันก็มีอะไรแบบจุกจิกเล็กน้อยอะนะผมว่ามีนกไหมไม่เอาอะไม่เอาดีกว่าไม่เข้ากันกับนกเท่าไหร่ว่านะแต่ว่าถ้าใครอยากเติมนกก็เติมได้นะแค่เติมแบบคล้ายๆตัว V อะไรอย่างงี้นะนี่ผมเติมระยะหน้าขอเข้มอีกนิดนึงเอาผู้กันตัดเฉียงเบอร์เล็กหน่อยเราก็จะมาเน้นระยะหน้าเพราะว่าอาจจะเห็นรายละเอียดชัดหน่อยนะฮะวันนี้คิดว่า Facebook น่าจะไม่แบนผมเรื่องเพลงนะฮะบางทีผมหงุดหงิดเหมือนกันผมไม่ดูย้อนหลังมาดูย้อนหลังแล้วบางทีหงุดหงิดแบบเสียงหายไปนะฮะก็คาดว่าทุกท่านที่อาจจะดูย้อนหลังก็อาจจะหงุดหงิดเหมือนกันแบบว่าทำไมอยู่ดีเสียงหายไปนะฮะเข้มนิดนึงนะเติมเข้มๆหน่อยคุณภูรุ่งบอกว่าอะไรนะฮะบรรยากาศสวยสดชื่นมากขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามารับชมทักทายกันได้นะฮะผมก็เอาจริงผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ชำนาญเท่าไหร่นะเออมีอันนี้นิดนึงอ่ะผมเห็นมีรั้วนิดนึงเอาอีกนิดนึงแล้วกันนะผมก็ชอบอะไรที่มันต้องมีเรื่องราวแบบมีรั้วมีอะไรสักหน่อยเราจะเติมอะไรนะเติมซะหน่อยแล้วกันนะลิกเกอร์อันลิกเกอร์เติมลิกเกอร์ไปนะฮะมีรั้วนี่นะนิดนึงมี
สีอ่อนๆก่อนนะเดี๋ยวขอลองอ่อนๆก่อนเติมรั้วนิดนึงเห็นไหมมีรั้วตรงนี้ใกล้กันจะได้ดูไม่เปลี่ยวเออใช่ไหมมันดูมีสิ่งก่อสร้างใช่ไหมเติมนิดนึงอ่ะอันนี้ก็เติมรั้วนิดนึงเป็นรั้วสองเส้นก็ได้รายละเอียดเล็กน้อยก็แล้วแต่ใครอยากจะเติมนะฮะว่าก็อาจจะบางคนขยันหน่อยก็มาเติมแบบพวกเนี้ยระยะใกล้นิดนึงแล้วก็ใช้ลิกเกอร์มาเติมแบบเล็กน้อยนะโอเคนะครับพอละนะฮะประมาณนี้ดีกว่านะฮะเนาะนะครับสายไฟไม่มาอีกด้านเหรอคะสายไฟอะฮะด้านไหนเอ่ยนึกก่อนตรงนี้อะไปถึงนู่นใช่ไหมดูแบบก่อนแบบมันไปทางนู้นอะสายไฟมาอีกด้านไหมไม่เอาละเท่านี้แหละเนาะโอเคนะครับอันนี้ยังพอลบได้นิดนึงนะข้างบนเนี่ยกระดาษผมเห็นรอยดินสอผมลบนิดนึงตรงไหนที่มันเป็นสีขาวผมก็ยังลบได้นะนะฮะเราถอยมองแล้วได้บรรยากาศนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกระดาษสีน้ำอาเช่185แกรมนะครับแล้วก็สีน้ำเซเยเกตอาร์ติสนะครับที่ผมใช้วันนี้หาซื้อได้ที่ B2S แล้วก็ร้านสมใจร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะฮะเนาะเดี๋ยวผมโพสต์ภาพนี้ลงไปนะฮะไม่น่าจะยากนะท่านใดที่บ้านตามแล้วส่งกันบ้านได้นะฮะอ๋อขออีกนิดนึงมีอีกนิดนึงผมอยากทำให้ดูตรงนี้นะคือเผื่อใครอยากจะเติมเพิ่มนะขอนิดนึงไม่ใช่ปกเหลืองอะดูนะล้างมือการสะอาดนะฮะเซลลูลีนบลูผมจะเติมนี้นิดนึงดูนะมันจะมีตรงนี้นะอยากได้ช่วงนี้มากเลยนิดนึงล้างมือกันสะอาดนะล้างให้สะอาดเลยนะแล้วก็ฟองน้ำนะครับเนี่ยซับนะฮะเบลนหน่อยฮะรูปน้ำไหลลงมานะฮะนุ่มๆนุ่มจะได้ดูนุ่มๆ นะตรงนี้นิดนึงใครอยากได้ลงมานิดนึงอ
ได้ละเพราะฟิลได้ฟิลหมอกอีกนิดนึงมีหมอกใช่ปะจะได้เห็นหมอกชัดขึ้นอ่ะผมว่าดีนะภาพนี้มันต้องมีหมอกแบบชัดหน่อยนะฮะเบลนด์ซับฟองน้ำแล้วเบลนด์เกลี่ยหน่อยโอเคนะฮะ35ท่านตอนนี้นะครับผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงเดี๋ยวเซ็นเลยเซ็นระหว่างนี้นะฮะก็พรุ่งนี้ผมมาอีกนะแล้วก็พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็มาอีกนะฮะก็สำหรับท่านที่เมื่อวานนี้ผมว่าจะมาสอนแต่ว่าเมื่อวานเน็ตแบบเน็ตมีปัญหาครับเน็ตบ้านเนี่ยมีปัญหาครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สอนนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะสำหรับท่านที่ผมแจ้งไปว่าจะมาสอนเมื่อวานนี้นะฮะเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้มาแน่นอนนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะฮะเนาะเลเซนต์ตรงไหนดีวะมุมนี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับพรุ่งนี้ผมก็พรุ่งนี้สอนอะไรจำไม่ได้ลืมแต่พรุ่งนี้มาสอนแน่นอนนะครับแลนด์สเคปเดือนนี้ว่าไป2ครั้งแล้วนะฮะยังมีอีกนะฮะแลนด์สเคปสำหรับท่านที่ชอบแลนด์สเคปก็ยังมีอีกนะฮะโอเคนะครับคุณพบพิมพ์นะฮะแล้วก็คุณกอย่าลำธารนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าสายไฟในเมืองต้องมีล้อจักรยานแขวนด้วยคือมอเตอร์สายไฟแหมพี่ณภานี่เป็นคนเก็บดีเทลเยอะนะครับขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามานะคุณนายนะฮะใช่ไหมฮะสวยมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนายแล้วก็คุณชาชยานนะฮะนะว่าส่งกันมาได้นะนะฮะอันนี้วันนี้ใช้ผู้กันมัดลวดแล้วก็ผู้กันแบนตัดเฉียงนะฮะพี่ปทุมมานคุณศิริลักษณ์คุณกอย่าลำธารคุณอัญชลีนะฮะเนาะอุดมศักดิ์คุณรมิดานะฮะอาจารย์สมพงษ์นะฮะแล้วก็จำไม่ได้จริงๆพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนไปวาดอย่างอื่นบ้างแล้วก็มีแลนด์สเคปมาอีกวันจันทร์แลนด์สเคปวันจันทร์แน่นอนแต่พรุ่งนี้อาจจะสลับเป็นอย่างอื่นบ้างนะฮะนะคุณพิสมัยนะฮะแล้วก็คุณภูรุ้งนะฮะอีก33ท่านนะฮะเนาะก็เวลาเดิมพรุ่งนี้นะฮะผมจำไม่ได้ขออภัยว่านะแต่เดี๋ยวผมจะโพสต์ภาพนี้ลงไปแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะสอนอะไรเดี๋ยวติดตามได้ในเพจเซนเซอร์ไทยแลนด์นะฮะเขาจะโพสต์ประมาณช่วงบ่ายๆนะฮะเนาะโอเคนะครับวันนี้นะฮะลากันไปด้วยภาพทิวทัศน์นะฮะที่จังหวัดน่านนะครับเนาะก็ต้นแบบภาพต้นแบบนี้เป็นของศิลปินนะฮะอาจารย์ที่กำศักดิ์อติพิบูลศิลป์นะขอบคุณมากๆด้วยนะฮะโอเคนะวันนี้นะครับกระดาษอาเช่ส185กรัมผิวหยาบนะครับแล้วก็สีน้ำเซเย่เกตอาร์ติสนะผู้กันลาฟาเอลพีระมิดนะครับผมอาจารย์เอกจากเพจอาตาเล่เอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมไปละครับ เดี๋ยวผมโพสต์ภาพนี้ลงไปนะฮะไปละครับ